เดี๋ยวเราจะพาไปทานผักขี้ขมแกงอร่อยที่จังหวัดสกลนครครับอ้าวไปชมกันเลยครับผมนะฮะต้องบอกเลยนะไปที่ตำบลด่านม่วงคำนะจังหวัดสกลนครนะฮะหลังจากที่ก็มีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จน้องแคนนี่นะตามท้องนาเนี่ยเขาจะเหลือพวกตอสังข้าวนะครับจากนั้นก็จะมีผักขี้ขมเนี่ยขึ้นแทรกอยู่นะโดยผักขี้ขมนะฮะหรือว่าสะเดาดินเนี่ยนะเป็นผักพื้นบ้านที่พบมากในภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะที่รับประทานง่ายมากเลยนะครับเอาในช่วงแล้งนะครับนะฮะหรือว่าช่วงฤดูหนาวนะโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยเขาชอบเอามาทำอาหารนะประเภทต้มแกงต่างๆใส่เนื้อสัตว์แบบได้ตามใจชอบเลยน้องแคนดี้นะแล้วต้องบอกเลยนะว่าเนื้อสัมผัสของผักขี้ขมเนี่ยนะครับมีความนุ่มนะฮะแล้วก็มีความขมเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมาช่วยเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาอันนี้สำคัญมากนะฮะคือช่วยลดไข้ช่วยขับปัสสาวะนะฮะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารนะครับนี่ฮะที่เขากำลังเก็บอยู่ครับคุณผู้ชมครับกำลังเก็บอยู่เลยนะฮะแล้วก็ลักษณะลำต้นเนี่ยสั้นนะครับแล้วก็แตกแขนงกิ่งออกมาจำนวนมากเลยนะฮะแล้วบริเวณกิ่งเนี่ยกิ่งเนี่ยนะฮะเขาจะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็แทงขึ้นเหนือดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเลื้อยตามผิวดินนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆลักษณะของเขานะฮะนะซึ่งปกติฤดูหนาวนะครับหรือว่าหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านน้องแคนดี้มักจะมาหาผักพื้นบ้านไปทำอาหารตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงมากเลยเก็บผักไปทานคือพอไปทานอาหารเสร็จแล้วที่เหลือก็เอาไปขายต่อถ้าเยอะเนาะถ้าได้เยอะก็ไปขายต่อถูกต้องสร้างรายได้เสริมนะแล้วก็ชาวบ้านก็จะตะเวนเดินไปตามทุ่งนาครับคุณผู้ชมฮะที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะก็จะเจอพุ่มสีเขียวบนพื้นดินก็บริเวณตอสังข้าวน้องแคนดี้นะเขาก็จะใช้เสียมเนี่ยแซะเบาๆให้รากหลุดออกมานะแล้วก็จะได้ผักขี้ขมมา1กรัมเล็กนะพอได้มาเนี่ยเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะฮะเป็นกองเนี่ยนะฮะประมาณ 10-20 บาทเนี่ยวันละประมาณ 2-300 บาทเลยนะโอ้โหได้เยอะนะถือว่าเยอะครับคุณผู้ชมฮะทุนไงสามารถเก็บได้เลยนะคะแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับเรียกว่าเป็นชาวบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับแหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะถูกต้องแล้วนี่ก็นำมาทำแบบนี้เลยนะคะปรุงรสอุตรราจ่ะแซ่บนัวกันไปเลยนะคะอันนี้เอาตามตรงเลยนะคะอันนี้ไม่เคยได้ทานแต่เชื่ออร่อยเพราะอะไรที่กระตังที่เป็นผักจากชาวบ้านเนี่ยอร่อยแน่นอนปลอดสารสดๆถูกต้องนะใครอยากทานก็ลองหาทานกันได้นะคะนำมาฝากในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมขนมเบื้องตั้งสัจจะนะฮะขายดีเหมือนแจกฟรีเลยตั้งสัจจะด้วยจะเป็นยังไงครับไปชมกันครับนี่นะฮะไปที่ร้านขนมเบื้องตลาดสิริวัฒนานะฮะคุณผู้ชมครับในตัวเมืองเชียงใหม่ขายช่วงบ่ายจนถึงหัวค่ำนะน้องแคนดี้ขายดีเหมือนแจกฟรีนะฮะเรียกว่าทำกันไม่ทันนะครับวันหนึ่งเนี่ยใช้แป้งถึง8กิโลนะแล้วก็หมดทุกวันนะฮะเรียกว่ารายได้ดีนะฮะและที่สำคัญได้สูตรมาจากคนรู้จักน้องแคนดี้แต่ต้องไหว้ครูนะต้องมีการอธุกต้องตั้งสัจจะอธิษฐานนะว่าจะไม่ไปบอกสูตรให้กับใครนะฮะแล้วก็เอาไว้เพื่อทำมาหากินเท่านั้นค่ะอันนี้สำคัญมากนะฮะขนมเบื้องตั้งสัจจะตั้งสัจจะอย่างนี้เลยนี่คือชื่อเขานะฮะแล้วต้องบอกเลยนะว่าลูกค้าเนี่ยมีทั้งสั่งล่วงหน้านะครับมายืนรอนะฮะทำให้คนขายเนี่ยต้องตั้งใจทำแบบสุดๆเลยเพราะมากดดันและออเดอร์มารัวมากนะทั้งตั้งสัจจะทั้งตั้งใจต้องตั้งใจด้วยเนี่ยโอ้โหน่าทานมากครับสีสวยมากเลยนะฮะแล้วบอกเลยนะว่าทำแต่ละครั้งเนี่ยได้ประมาณ15ชิ้นนะฮะและต้องใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะอ๋อไม่ธรรมดานะขาย6ชิ้นนะครับราคา20บาทเองแต่ละคนสั่งนะคุณผู้ชมครับ20บาทถึง40บาทนะแล้วก็มีแค่เตาเดียวนะนะฮะมีทั้งไส้เค็มไส้หวานแล้วก็กลิ่นนี่หอมแป้งนี่หอมกรุบกรุบกรุบเลยอย่างนั้นเลยกรอบอร่อยมากนะฮะซึ่งชิ้นใหญ่มากเลยเนาะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นะเจ้าของคือพี่ภัทรพลนะฮะเป็นพ่อค้าขนมเบื้องบอกว่าเคยทำงานนะคุณผู้ชมครับเป็นช่างซ่อมรถยนต์มาก่อนนะแคนดี้ลาออกมาแล้วมาขายขนมเบื้องซึ่งทำมานานแล้วนะฮะโดยได้สูตรเนี่ยมาจากเจ้าเดิมที่รู้จักกันขอสูตรมานะฮะแต่กว่าจะได้สูตรมาเนี่ยก็ต้องไปไหว้ครูนะฮะแล้วต้องมีการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่บอกสูตรขนมเบื้องให้กับใครอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยคือเขาให้สูตรมาเพื่อเอาไว้ทำมาหากินเอาไว้เลี้ยงชีพเท่านั้นนะครับโดยได้ยึดถือสัจจะอธิษฐานนะมากกว่า20ปีทำให้ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขายดิบขายดีอยู่ดีกินดีจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็ขายให้ดิบขายดีกันต่อไปเพราะอยู่ในความตั้งใจและความตั้งสัจจะนั่นเองนะคะคุณพี่